ใส่พอกินนะคะใส่กระเฉดลงไปเลยวันนี้เรามีแกงส้มผักรวมนะคะรวมมิตรผักเลยค่ะจัดไป1หม้อทำง่ายๆสไตล์ฟู้ดเดย์นะเดี๋ยวเราทำไปเลยผักเยอะนะทำแบบบ้านๆนะนั่งพื้นทำยังไงมีผักหลายอย่างนะมีผักกาดขาวกระเฉดล้างสะอาดผักบุ้งชะอมมีมะละกอด้วยแกงส้มผักรวมนะคะสไตล์ฟู้ดเดย์ตอนนี้เรามาเตรียมส่วนผสมกันให้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมทำกันนะทำง่ายๆนะไม่ได้มีสูตรอะไรที่เน้นเคร่งครัดตามแบบฉบับมาตรฐานอะไรมากมายนะทำตามที่เราพอได้ได้ปลาสลิดมา2ตัวนะเดี๋ยวเราจะทอดเอาไว้กินคู่กับแกงส้มด้วยนะคะชะอมชุบไข่พริกแกงส้ม2ขีดแล้วก็อยากลองเป็นพริกแกงซองอันนี้หน่อยนะผ่านตาก็เลยหยิบมา1ซองน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเตรียมไว้หน่อยนะ1ชามนะคะจะได้เพิ่มความเปรี้ยวรสชาติกลมกล่อมเนื้อปลากระป๋องปั่นรวมกับหอมแดง 1-2 กระป๋องตามชอบนะคะตามความเข้มข้นที่ชอบเลยผักบุ้งมะละกอดิบตัวฝักยาวผักตามชอบนะผักกาดขาวมาเตรียมเครื่องกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะต้มให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงเครื่องแกงเครื่องแกงลงไปใส่พริกแกงลงไปเลยอันนี้ก็ประมาณขีดกว่านะคะขีดครึ่งเผ็ดมากน้อยก็ดูตามความเหมาะสมความชอบเลยละกันเนาะต้มให้เดือดนะคะให้น้ำเครื่องแกงเนี่ยเข้ากันน้ำเดือดดีก็ใส่น้ำปลากระป๋องปั่นลงไปเพื่อความเข้มข้นตามถนัดตามชอบเลยนี่เราใช้ปลากระป๋องน้ำจะไม่ข้นของปลามากแต่ว่าอยากให้ได้รสจัดเป็นรสเป็นกลิ่นแกงส้มนะใส่ไปสักครึ่งห่อชิมแล้วนะความเค็มโอเคเลยนะยังไงก็เติมเกลือเอานะคะใส่มะละกอไปก่อนเลยเพราะว่าก่อนมันจะนิ่มมันช้าสุดเนี่ยถ้าใครชอบความรสชาติจัดหรืออารมณ์แบบว่าเข้มข้นกลิ่นกะปิแรงๆก็เติมได้นะเพราะบางทีเราซื้อเขากินบางทีมันกลิ่นกะปิแรงใช้ได้เลยแต่เราไม่ชอบมากนะเอากลางๆก็ชอบแบบเปรี้ยวเรียบร้อยค่ะชะอมทอดมะละกอยังไม่ใส่เลยนะมะละกอนี่ต้องนิ่มหน่อยนะถั่วฝักยาวใส่เลยนะสีสวยน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็จะเป็นเนื้อๆหน่อยนะนัวๆเนื้อๆหน่อยแต่ไม่เม็ดแต่ว่าเม็ดหมดแล้วล่ะ
2 3ใส่ไปชิมไปเนาะว่าจะชอบเปรี้ยวแบบไหน3กระบวยไม่พอใส่ไปกระบวยที่4ตามปี๊บไปรสชาติเราเผื่อให้มันเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวใส่ผักกาดขาวไปน้ำมันออกอีกเดี๋ยวรสมันจะเจือลงเดี๋ยวใส่ผักเลยผักกาดขาวตามด้วยผักบุ้งไปชะอมทอดใส่พอกินนะคะใส่กระเฉดลงไปเลยพอสะดุ้งแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะนี่เป็นนี้เลยเสร็จแล้วค่ะแกงส้มผักรวมนะใส่ชะอมด้วยและตอนนี้ปลาสลิดทอดก็พร้อมแล้วแบบนี้เลยชิมรสปรุงแต่งเอาตามชอบเลยนะคะพี่ป้าหิวยังหิวแล้วพี่ป้าบอกหิวแล้วนี่ชะอมเมื่อกี้เราอยากได้เผ็ดเราก็เลยเติมพริกขี้หนูลงไปอีกสามีมาแล้วค่ะเขาเรียกว่าแกงส้มอะไรแกงส้มผักรวมครับท็อปด้วยปลาสลิดทอดเตรียมข้าวพร้อมทำนานล้างผักนานผักหลายอย่างเราไม่ได้ใส่หมดไงเพราะว่าเราก็รอเดี๋ยวเวลานี่ค่อยเติมให้มันกรอบๆเนาะใช่นี่ไม่งั้นเดี๋ยวผักอยู่ในน้ำเยอะไปมันจะเละตักน้ำราดข้าวก่อนสดน้ำไม่เยอะรสชาติกำลังดีเลยจริงอะเปรี้ยวปะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่คือในกลางๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยกินได้ยาวขายได้ปะขายได้ถั่ว50เมนูนี้ทำขายได้เลยผักรวมมิตรชงไข่ไม่มีคำพูดใดๆตอบรับหิวกินอยู่เรื่อยกราบขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยขอตัวไปกินข้าวฝีมือของแม่ครัวคนนี้ก่อนสุดยอดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับกินผักไปเยอะ